่ายคุณปารู้อยู่แล้วเออเขาบอกว่าฝ่ายอีกฝ่ายนึงรู้อยู่แล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์คืนอันนี้คือสัญลักษณ์แมลงเผือก ตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีข่าวโคตรดังใช้คำนี้ดังแบบข้ามคืนแล้ววันนี้ที่เจนอยู่ด้วยเนี่ยเพราะว่าเจนคือผู้รู้ต้องเรียกว่าแบบคนแบบตั้งใจเสือก คือเขาติดตามข่าวแบบอ่านทุกวินาทีในการอัปเดตเลยอ่ะผมไม่รู้เรื่องหรอกครับตื่นมาก็เห็นเขาแชร์กันเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับนักร้องหุ่นหมีน่ารักเจ้าของเพลงดังมากมายในเมืองไทยเออชื่อได้ไหมเนี่ยได้หูคนรู้กันอยู่แล้วพี่ป๊อปปองกูลข่าวเขาเนี่ยหูดังตอนนี้แฮชแท็ก Twitter Facebook คือกูไม่รู้จะตามอ่านอะไรก่อนเลยหลายๆคนน่าจะอ่านข่าวแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็อ้ําเพิ่งตื่นขึ้นมายังงงๆอยู่ว่าเป็นอะไรผมเลยมาสรุปให้ฟังไทม์ไลน์อะไรยังไงเกิดขึ้นแบบไหนเขาคบอะไรกันยังไงหรือพูดตรงคือเผือกเลยวันนี้คือเผือกเลยมาสรุปให้ฟังไทม์ไลน์แรกเลยคือพี่ป๊อปเนี่ยนะครับเขามีแฟนใช่ไหมไม่ดีคือต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องแบบเมื่อวานคือวันที่23กุมภาอ่ะฮะมีข่าวว่าเขาแต่งงานอ่ะใช่คือผมบอกก่อนเลยผมติดตามนะพี่ป๊อปปาโมดนะครับผมแล้วก็พี่ป๊อปปองกูเนี่ยติดตามเป็น FC แหละนะครับพูดตรงๆเลยนะกูไม่รู้ว่าพี่ป๊อปมีแฟนด้วยเอาจริงๆเพราะผมไม่ได้ไปติดตามแบบ IG ส่วนตัวไม่ได้ไปติดตาม Facebook เขาอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับเอาต่อยังไงต่อที่รักเราเดี๋ยวเขาบอกคือเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยพี่ป๊อปแกแต่งงานนะครับก็มีแฟนคงแฟนคลับมากมายครับเข้าไปแสดงความยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับพี่แต่งงานแล้วนะครับอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็มีแฟนคลับบางกลุ่มถามครับพี่ป๊อปคนที่แต่งงานด้วยกับคนที่พี่เพิ่งจะแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้เบิร์ธดงเบิร์ธเดย์เนี่ยมันคนละคนกันคราวนี้ชาวเน็ตก็เลยไปขุดคุยนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมจนตอนนี้นะครับผมเอ่ยชื่อเลยแล้วกันทั้งสองคนนะครับผมผู้หญิงที่ตกอยู่ในกรณีนี้นะครับผมก็มีคุณปานะครับกับคุณโบนะครับคนที่พี่ป๊อปแต่งงานด้วยเนี่ยก็คือคุณปาเนี่ยคบมาด้วยระยะเวลาถ้าตามข่าวก็14ปี14ปีคนที่แต่งงานด้วยเนี่ยคุณปานะครับ14ปีคบกันมากับอีกคนนึงคือคุณโบเนี่ยเป็นคนที่ออกสื่อด้วยบ่อยวางกันเถอะนะครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรเงี้ยถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยบ่อยมากคุณโบเนี่ยคบมา10ปีนะเพื่อนๆ10ปีกับ14ปีไอ้เรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปลงดีเทลกันหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคืออย่างนี้เพื่อนๆครับคือตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคุณปาเนี่ยเขารู้สึกยังไงหรือให้สัมภาษณ์อะไรคือคุณปาตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยคุณโบเนี่ยพอรับรู้เรื่องก็ออกมาโพสต์ครับโบนอนไม่ได้เลยนะครับโบเห็นทุกเพจครับทุกคอมเมนต์โบเห็นเพื่อนเห็นญาติมาคอยตอบคำถามแทนและโบไม่สบายใจหลายอย่างครับโบจะขอพูดเรื่องที่มีคนตำหนิโบนะคะยาวหน่อยนะหนึ่งเนี่ยนะครับโบไม่ใช่คนที่มีความคิดพอใจกับความสัมพันธ์แบบ3คนและขอแจ้งว่าโบไม่เคยรับรู้เรื่องการมีตัวตนของอีกฝ่ายมาก่อนและรู้ทุกอย่างจากข่าวพร้อมกับทุกคนจริงๆนะครับคือหลายคอมเมนต์นะครับก็คือชาวบ้านชาวเผือกอย่างเราเนี่ยนะฮะเฮ้ยคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วไหมว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเพราะว่าคือพี่ป๊อปเนี่ยเคยมีข่าวครั้งหนึ่งโจรขึ้นบ้านแล้วทีนี้นะครับผมพี่ป๊อปแกก็บอกผมน้องว่าโจรขึ้นบ้านยังไม่เสียใจเท่าเมียรู้ราคากล้องนะครับน่ะอ่ะคือพี่ป๊อปแกก็ตลกอะไรของแกนะครับทีนี้นะฮะคนก็ไปด่าคุณโบเยอะมากนะครับผมตามที่ผมแจ้งเลย2วันที่ขโมยขึ้นอ่ะเรื่องนี้นะครับพี่ป๊อปก็โทรหาโบทันทีแต่ข่าวที่ออกมาโบไม่เคยทราบหรือเอจใจว่าผู้หญิงในภาพคือใครเพราะโบไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็คือคุณโบบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอาจารย์ปาว่างั้นเถอะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ3โบเคยไปที่บ้านพี่ป๊อปค่อนข้างบ่อยนะครับแต่เขาก็ไม่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันเลยโบไม่เคยรู้เราคุยกันตลอดเราเจอกันเกือบทุกวันไปออกกำลังกายกินข้าวดูหนังเดินเล่นด้วยกันมันไม่มีสัญญาณใดๆเลย4ครับ Facebook อีกอันที่โบเพิ่งเห็นหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเพราะว่าอันที่เราคุยเปิดเผยมันคือ Facebook ที่เป็นชื่อนามสกุลจริงของเขาโบไม่รู้มาก่อนหรือว่าจะมีอีกอันนะครับนี่ก็เป็นสั้นๆแล้วกันที่คุณโบออกมาโพสต์นําจริงๆยาวกว่านี้เพื่อนๆก็ไปอ่านกันได้หลังจากนั้นเนี่ยพี่ป๊อปแกก็โพสต์นะครับผมที่ Instagram ของพี่ป๊อปนะครับผมโบคือผู้หญิงที่ผมคบมาตลอดหลายปีและเรียกได้ว่าเป็นแฟนนะ
ครับแต่ผมทำการคบซ้อนกับผู้หญิงอีกคนที่ผมคบมาก่อนผมสร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาและปกปิดมันไว้ผมจึงได้คุยกับโบเพื่อที่จะยุติปัญหาที่ผมสร้างครับโดยพูดคุยทำความเข้าใจกันและถอยความสัมพันธ์กลับไปโบแนะนำให้เราโพสต์อธิบายสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเขาจะไม่ต้องอธิบายกับใครอีกนะครับนี่ก็เป็นที่พี่ป๊อปโพสต์ออกมาบน Instagram คือเขาก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยคบซ้อนนะครับมีคนที่คบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาคบกับคุณโบคุณโบนี่คบกันเป็นจริงเป็นจังนะไม่ได้คบกันเล่นๆแล้วออกสื่อบ่อยด้วยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนี่นะเห็นว่านะครับผมคุณโบเนี่ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องพี่ป๊อปนะฮะเราเรียงทำลายให้ส่วนตอนนี้คือในส่วนของคุณปาที่พี่ป๊อปแต่งงานด้วยเนี่ยเราก็ไม่รู้ความคืบหน้าว่ามันเป็นอะไรยังไงว่าเขาตกลงอะไรยังไงหรือคุยกันอันนี้เราไม่รู้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งส่วนของพี่ป๊อปแล้วก็ส่วนของทั้งฝ่ายพี่โบแล้วก็ทั้งฝ่ายของคุณปาด้วยละกันขอให้มันผ่านไปได้ดีหูชาวเน็ตใจเย็นๆนะครับผมเห็นชาวเน็ตไปโอ้โหถล่มด่าคุณโบเลยหน้าด้านอย่างนั้นอย่างนี้คือนะมันพูดยากนะครับคือผมงงอย่างนึงคือการคบซ้อนคือมันไม่ว่าจะระยะเวลานานแค่ไหนอะแต่คือในกรณีนี้มันเป็น10ปีที่รักว่ายังไงเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีฝ่ายไหนรู้ถ้าตามที่ถ้าอ่านของคุณโบโพสทั้งหมดอ่ะเขาบอกว่าฝ่ายคุณปารู้อยู่แล้วเขาบอกว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งรู้อยู่แล้วก็คือคุณปาคนที่แต่งงานด้วยเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพี่ป๊อปเนี่ยคบกับโบใช่เขารู้ทั้งหมดเขาบอกงี้หรอเอ้าเชี่ยโบเลยกูงงเลยเอ้าแล้วพี่ปาแกทำใจได้ไงวะอันนี้ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้พูดอะไรอันนี้คือเราฟังแค่สองฝ่ายเออครับผมแต่คุณโบเนี่ยยืนยันว่าไม่รู้เรื่องพี่ปานะครับแต่คุณปาเนี่ยรู้เรื่องคุณโบนะครับน่าจะมีการพูดคุยหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะว่าพูดคุยอะไรกันยังไงนะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับก็อย่างไม่มึงไม่ต้องคอมเมนต์ครับว่าเกาะหรือเสือกคือกูเสือกเลยเสือกให้รู้เลยคือเรื่องการคบซ้อนมันเคยเกิดในกรณีของผมแฟนเก่าผมก่อนที่ผมจะมาคบกับเจนไม่พลาดพิงเยอะนะครับผมก็คือตอนนั้นอะผมโดนด่าหนักมากนะครับเกี่ยวกับการคบซ้อนเฮียพี่ปิมมึงแอบคุยกับคนใหม่ก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาแบบอะไรอย่างนี้นะครับผมเรื่องนี้ผมกับเจนเนี่ยไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราว่าอยากหยิบประเด็นนี้มาให้เพื่อนๆเพราะว่าบางทีเราเป็นคนนอกเราไม่รู้เราอยากคอมเมนต์อะไรสนุกปากสนุกคำเราอยากทำอะไรเราก็ทำอยู่หลังคีย์บอร์ดแต่คนที่อยู่ด้วยกันอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับเขาเครียดเขาแบบรู้สึกไม่โอเคอ่ะไม่มีใครโอเคอันนี้ขอวกเข้าประเด็นนึงพี่กอล์ฟฟังกิ้งฮีโร่ซวยไปด้วยโอ้โหมึงจะบ้าไปแล้วน้องชูใจนะครับบางคนก็บอกว่าสงสารน้องชูใจนะคือเข้าใจมุกอ่ะพี่ป๊อปแกอาจจะหน้าคล้ายๆกับพี่กอล์ฟฟังกิ้งฮีโร่อ่ะว่างั้นพี่กอล์ฟฟังกิ้งฮีโร่แกก็ไอ้เหี้ยก็ไม่ได้ตลกด้วยไอ้เหี้ยเมียแกก็ไม่ได้ตลกด้วยนึกออกไหมพูดหน่อยในฐานะผู้หญิงถามเจนซึ่งกูไม่ทำซึ่งกูบอกว่ากูไม่มีจะแอบเล็กแอบน้อยกูไม่มีกูย้ำตรงนี้เลยอะถ้าในมุมของผู้หญิง10ปีที่แฟนเรามีอีกคนนึงอยู่ก็ช็อกต้องช็อกก่อนคือถ้าไม่รู้อะแบบเหมือนของเนี้ยก็คงช็อกแบบช็อกหนักอะคือ10ปีคือมันเหมือนตามที่แบบคุณโบเขาพูดคือเขาบอกเตรียมคุยกันเรื่องสร้างครอบครัวแล้วคือ10ปีแล้วแบบไม่อยู่ๆมาโดนเงี้ยก็หนักอะคือมันไม่ใช่ว่ามีเอใจบ้างแต่นี่คือเขาบอกเขาไม่เอใจเลยสักนิดพี่ทำได้ไงวะพี่เขาต้องแบบเก่งทำได้ไงอะคือมัน10ปีแล้วอีกฝ่ายไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรเลยผมว่ามันเกินไปอันเนี้ยนะครับมันเกินไปนะฮะอ่ะนี่ฝ่ายของผู้หญิงก็ช็อกคิดว่าจะสานความสัมพันธ์ไหมถ้าเป็นที่รักก็คือหมายถึงฝ่ายไหนระหว่างคุณโบคุณปาถ้าที่รับเป็นคนที่แต่งงานถ้าคนที่แต่งงานเนี่ยถ้าสมมติคนที่แต่งงานไม่รู้ก็ต้องมีเขาก็ต้องคุยกันแหละว่าทำไมอยู่ๆเลือกที่จะแต่งงานเขาต้องมีเหตุผลกับอีกคนที่รู้แล้วแบบไม่ได้เป็นคนที่โดนเลือกอ่ะเขาก็คงไม่กลับไปหรอกถ้าโดนขนาดนั้นตั้ง10ปีนะครับคือต้องบอกว่า10ปีเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่นานได้เหี้ยนานมากนะครับผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตแต่ว่าก็มีคนที่รู้ใจกันอยู่แล้วเขากันมาตั้งหลายปีมันทำให้ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เสียโอกาสตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นอย่าทำฉันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกหรือคบเผื่อเลือกหรือพบซ้อนสถานะอะไรแปลกๆแหวกๆแนวๆอะไรเงี้ยมันจะเสียโอกาสคนๆนั้น
แล้วก็เสียโอกาสหลายๆคนที่จะพบรักดีๆมันชิ่งกันเป็นลูกโซ่เลยนะถ้าเราคิดตามไทม์ไลน์อ่ะนะครับคุณโบไม่ได้เจอคนที่ใช่ไม่เจอคนที่พร้อมกว่าเลยนี่คือมันชิ่งกันเป็นลูกโซ่เลยครับเด้งดึงดังไปหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็โอ้โหมันเป็นเรื่องช็อกอะครับผมในวงการก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านผมยืนยันนะครับวันนี้ก็มาสรุปไทม์ไลน์ให้ฟังเสือกครับพูดตรงคือเสือกแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้เรื่องแบบนี้ไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากครับถ้าท่านชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนานๆทีเราจะมาเจอกันครับผมนะพาคุณเจนมาเจอด้วยขอบคุณมากครับเจอกันนะอะไรภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัด